ครับผ่านครับเดี๋ยวเราตักขึ้นมาให้หายเย็นแล้วก็เก็บไว้เตรียมทำเมนูอื่นครับผมหน้าตาหน่อไม้ต้มของเราครับผมตอนนี้ความขมความเผื่อนก็หายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเตรียมไว้ทำเมนูในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมครับช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับ